ติดต่อสื่อสารในรูปแบบโดเมนเนมที่เป็นภาษาไทยเพิ่มความสะดวกมากจำง่ายสะกดง่ายตั้งแบรนด์ที่ยั่งยืนพัฒนาโดยคนไทยเพื่อให้บริการแก่คนไทยคนไทยเราเองเนี่ยนะครับก็พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นเขาประมาณแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เรามีเทคโนโลยีนะครับมีระบบฐานข้อมูลมีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นของเราเองนะครับก็ลดการส่งข้อมูลออกไปนอกประเทศนะครับที่สำคัญนะครับเวลาที่มีปัญหาถ้าเราใช้กันเองในเมืองไทยก็อยู่ภายใต้กฎหมายไทยเวลามีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้พัฒนาโดยคนไทยแล้วก็เพื่อให้บริการแก่คนไทยก็ปลอดภัยแน่นอนครับโดเมนภาษาไทยเนี่ยช่วยให้เว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงคนไทยนะครับในวงกว้างได้สามารถเข้าถึงคนไทยได้ในทุกๆกลุ่มนะครับเพราะว่าก็ยังมีคนไทยจำนวนมากนะครับที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับสะกดภาษาอังกฤษไม่ถูกดังนั้นเนี่ยตัวโดเมนภาษาไทยเนี่ยก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงเว็บไซต์เราได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีต่อในแง่ของ Search Engine Optimization ด้วยทำให้เวลาเขาเซิร์ชด้วยภาษาไทยแล้วเนี่ยเว็บเราก็จะมีโอกาสที่จะติดอันดับดีๆได้มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับโดเมนภาษาไทยที่เป็นดอทไทยด้วยนะครับก็จะยิ่งมีความง่ายนะครับมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ใช้ที่เวลาที่เขาพิมพ์ชื่อเว็บแล้วนะครับเขาก็สามารถพิมพ์ดอทไทยต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษการจดชื่อโดเมนที่ตรงกับชื่อของธุรกิจหรือบริการจึงเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกในการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนให้กับทุกธุรกิจโดยเฉพาะชื่อโดเมนภาษาไทยดอทไทยที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณเข้าถึงคนไทยในวงกว้างได้และลดการสับสนจากการแปลงตัวสะกดเป็นภาษาอังกฤษและยังลดความเสี่ยงต่อการโดนแอบอ้างตัวตนด้วยชื่อภาษาต่างชาติที่ออกเสียงคล้ายกันได้อีกด้วยเพราะเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยดอทไทยมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้บริการมิได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยบุคคลใดๆที่ไม่สามารถติดตามที่มาได้รวมถึงชื่อโดเมนที่สะกดด้วยภาษาไทยยังตัดปัญหาการสะกดผิดเมื่อแปลงคำภาษาไทยเป็นชื่อโดเมนภาษาอังกฤษได้อีกด้วยโดเมนเนมที่เป็นภาษาไทยก็จะลงท้ายด้วย .com แต่จริงๆนะครับเราสามารถทำให้มันลงท้ายด้วยคำว่าดอทไทยได้ฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้มันลงท้ายด้วยคำว่าดอทไทยโดเมนเนมทั้งหมดก็จะเป็นภาษาไทยเลยและในแง่ผู้ใช้งานก็จะจำได้ง่ายขึ้นรวมถึงพิมพ์ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนภาษาให้กลายเป็น .com ให้ยุ่งยากนะครับหากเรามีการติดต่อสื่อสารในรูปแบบภาษาไทยนะครับมีเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับในการเข้าโดเมนต่างๆเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งบางทีนะครับ เราสะกดผิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตัวอักษรบางอย่างนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าคำเหล่านี้นะฮะที่เป็นคำทับศัพท์เนี่ยมันจะมีตัวอะไรบ้างตัวอักษรอะไรบ้างแต่อย่างพอเราเห็นในช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันเราไปด้วยกันนะครับหรือเราชนะอย่างเงี้ยนะครับยิ่งถ้าเกิดเรากำหนดชื่อตรงตัวอย่างนี้โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยเป็นไปได้น้อยหรือแม้กระทั่งลดช่องว่างของกลุ่มผู้ใช้เนี่ยในด้านของภาษาเนี่ยได้มากขึ้นเลยครับเมื่อเราจะเริ่มสร้างแบรนด์สร้างเว็บไซต์หรือโดเมนเนมแล้วเรามักจะพบกับปัญหาที่ว่าตั้งชื่อโดเมนอย่างไรดีให้เป็นที่จดจำชื่อโดเมนของคุณควรจะต้องมีเอกลักษณ์ค่ะมีความสั้นจำง่ายสะกดง่ายถ้าเกิดว่าโดเมนเนมของคุณมีชื่อเป็นภาษาไทยล่ะอย่างเช่นแบรนด์ของคุณมีชื่อว่าพระดีให้จดโดเมนเป็นภาษาไทย .thai ก็ได้นะคะเพราะเมื่อคุณใช้โดเมนเป็นภาษาไทย .thai คำว่าพระดีของคุณจะสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าพระดีได้เลย